พี่น้องอสมทั่วประเทศ 1,40,000 คนแล้วก็อสมอสสในกรุงเทพมหานครนะครับจำนวน 15,000 คนได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยนะครับในการทำงานในหน้างานทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับซึ่งปฏิบัติตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับพี่น้องอสมทั่วประเทศสามารถเคาะประตูบ้านได้ถึง 11,800,000 กว่าหลังคาเรือนนะครับมีการเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจำนวน 660,000 กว่าคนนะครับในภารกิจนี้นะครับเราทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นการกักตัวหรือควอรันทีนนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮมควอรันทีนที่ในหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศซึ่งเดิมเนี่ยเรามีความกังวลว่ากรุงเทพมหานครได้มีมาตรการเพื่อที่จะผลักดันให้กลุ่มคนต่างๆเดินทางกลับไปสู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะมีความเชื่อมั่นกับศักยภาพของคนในต่างจังหวัดโดยการนำของสาธารณสุขจังหวัดในแต่ละจังหวัดเองนะครับแล้วก็มีรพ.ส.ต.มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดนั้นๆเป็นเครื่องมือนะครับในการปฏิบัติหน้าที่วันนี้ก็จะเห็นตัวเลขชัดนะครับว่าข้อกังวลที่เราอาจจะกังวลในเบื้องต้นว่าเวลาเราขับเคลื่อนคนต่างๆลงไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับอาจจะมีความกังวลว่าจะมีการติดเชื้อในต่างจังหวัดมากขึ้นแต่ว่าขณะนี้ตัวเลขก็เห็นชัดว่ามีทิศทางในต่างจังหวัดที่ลดลงภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดซึ่งมีพี่น้องอสมทั่วประเทศเป็นเครื่องมือนะครับแล้วก็รพ.ส.ต.วันนี้ก็จะเห็นชัดนะครับผมอยากจะนำเสนอภาพต่างๆที่อสมได้ร่วมกับทีมต่างๆผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นร่วมกันค้นหากลุ่มเสี่ยงนะครับเดี๋ยวขอภาพกลับมาอีกครั้งอันนี้นี่ครับในทุกพื้นที่ในทุกจังหวัดนะครับเวลาผมไปร่วมงานศพก็จะมีจุดคัดกรองซึ่งหลักก็คือเป็นพี่น้องอสมตามด่านที่จะต้องเป็นด่านรอยต่อระหว่างจังหวัดนะครับการเคาะประตูบ้านทั้งหมดเป็นภารกิจที่สำคัญที่รพ.ส.ต.เนี่ยได้ขับเคลื่อนไปกับอสม.และก็เป็นที่น่าภูมิใจนะครับว่าเมื่อวานนี้ทวิสเตอร์ของ WHO ประจำประเทศไทยนะครับได้ยกย่องอสม.ไทยเป็นพลังฮีโร่เงียบสู้โควิดนะครับวันนี้จึงอยากจะเป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะมาขอบคุณนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องอสมทั่วประเทศร่วมกับรพ.ส.ต.และที่สำคัญก็คือว่าภารกิจยังไม่ได้บรรลุนะครับเป้าหมายที่การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อนอกจากการขอบคุณแล้วการให้กำลังใจแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นต่อไปนะครับเพราะว่าภารกิจยังต้องเดินทางอีกไกลนะครับเราจะประมาทไม่ได้นะครับวันนั้นวันนี้ผมก็จึงมาในนามของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้กำลังใจพี่น้องอสม.ทั่วประเทศแล้วก็อาจจะบอกว่าในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือขวัญกำลังใจในเรื่องอื่นนี่ผมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีกำลังหารือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งท่านอธิบดีอาจจะกำลังเตรียมการอยู่นะครับเมื่อไหร่ที่มีความชัดเจนเมื่อไหร่นะครับเราจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องอสมทุกประเทศว่าเราจะดำเนินการอะไรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นอุปกรณ์ที่ลดความเสี่ยงแล้วก็เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพี่น้องอสมที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วประเทศในทุกจังหวัดนะครับ